เห็นไหมครับเป็นท่าตัดมดประตูด้วยซ้ำใช่แล้วใช่ไม่ใช่มันควรจะเปิดตั้งแต่เราเข้ามา
สมยศได้เดินทางเข้าไปครับท่านชมครับกลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านของพี่น้องรายงานนะครับที่นั่งอยู่บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็เห็นภาพได้จากคุณนาลีไกรนราครับได้เดินออกมาจากทางอาคารของกระทรวงแรงงานนะครับได้มาพูดคุยกับทางด้านของคุณสมยศนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าณตอนนี้นะครับการพูดคุยมีลักษณะแบบไหนอย่างไรแต่ว่าดูจากลักษณะท่าทางของคุณนารีแล้วเนี่ยนะครับท่านชมครับดูเหมือนจะไม่ค่อยที่จะพอใจกับการเดินทางมาของม็อบนี้สักเท่าไหร่ครับท่านชมครับเพื่อนั้นก็ซึ่งขณะนะครับมีการเดินขบวนกันแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็ผู้นำนะครับประธานสภาแรงงานคดียังไม่จบเลยนะได้คดีมาอีกคดีด้วยนะคะแต่เป็นคดีที่น่าสำเนียงนะเนี่ยพลกรก็ช่วยมาคุยกับประธานดูแลอยู่นะฮะก็จริงๆไม่ดูแลกับเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลกรก็ได้นะเพราะว่าหลังจากเคลื่อนไหวก็ไม่มีใครติดโควิดระยะนะกรมสภาแรงงานแค่ละติดสามพันสี่กรนะที่เป็นองค์กรหน้าของพวกคุณนะก็มารวมกันอยู่ตรงนี้แม้ว่าจะส่งตัวแทนมานะแล้วก็ประตูให้ลูกจ้างได้เข้าไปหลบร้อนอยู่ข้างในถูกไหมคะเส้นทางการต่อสู้มันอาจจะมีหลายแบบแต่คนที่เป็นผู้นำแรงงานเนี่ยมันจะรู้กันว่าสู้แบบไหนจะได้มาเกิดร้อนไม่อยากได้นะฮะพี่น้องเราถ้าเกิดร้อนไปขยับรวมกันได้นะเพราะว่าไม่งั้นจะเดี๋ยวไม่สบายช่วงนี้คนเจ็บไข้ได้ตัวบ่อยอยู่นะก็ขยับมาลงมาฝั่งนี้ได้มีคนรอที่เดือดร้อนเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับอยู่อีกนะครับที่จะต้องจ่ายเนี่ยเราหวังว่าการเจรจาการที่เป็นความเรื่องหน้าคนงานที่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใครเราทำเงินไว้ปัญหาของพวกเขาเนี่ยยืดผ่านเข้าไปแล้วทุกแผงมันร้อนไปหมดมานานแล้วมันไม่พอแล้วต้นไม้ที่มันมีกับน้อยนิดเนี่ยทุกท่านเกิดปัญหาเนี่ยมันไม่พอของตัวที่กระทำก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งหลายปีแล้วงบในการพิจารณาวงเงินเนี่ยที่จะเพิ่มต้องเราเคยเพิ่มถึงมาโดยตลอดเพิ่มงบการและงบการการเงินภาษีการเงินภาษีด้วยสำหรับคนไทยไม่ได้จ้างทุกอย่างแต่เวลามีวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับไปก้าวไก่ทุกเท่าเดิมทำไมลูกพิจารณาประช่วยในด้านเอสบีเนี่ยขอความดีครับผมผู้ใหญ่ก็จะเชื่อว่าให้คนช่วยพิจารณาขยายวงเงินหน่อยวันนี้ใกล้สิ้นปีเนี่ยมันก็เหมือนใกล้สิ้นใจของคนงานต้องไปทุกปีเพื่อจะได้ขยายวงเงินเพื่อจะได้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่น้องที่เดือดร้อนข้อที่หนึ่งเขาคนละหัวอกกับเราข้อที่สองแต่ถ้าเกิดอยากจะให้รู้ว่าความเป็นยังไงเตรียมตัววันนี้เข้าไปเลยไปวันหนึ่งเหมือนที่เราขอฮุกการเตรียมตัวพี่น้องผู้ว่างงานไม่จับอิสระไม่ต่างกันเป็นของรัฐบาลอันนี้มันร้อยกว่าล้านเองสำหรับพี่น้องคนงานไทยเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวมาเจอพี่ข้างหลังด้วยนะคะพิจารณาหรือว่าถ้าเกิดจะไม่ใช้บันไดที่ความสามารถตามที่นะคะไม่เป็นไรคนงานเองที่มีด้วยนะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่สามโรงงานเท่านั้นข้อที่สองข้อที่สามสามโรงงานที่บอกเนี่ยเป็นความสามารถในการที่ปิดโรงงานนี้และอยากเห็นว่าในสิ่งที่ความดีพวกเราพูดเราจะไม่ทำหรือทำไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณหลอกคนงานกันมานานขนาดไหนแล้วที่ไม่ให้พวกเขาออกมาสู้รอผู้ต้องหาวันนี้มันไม่เกิดขึ้นแต่ก็แบบเดิมเดิมแล้วที่คนงานไม่ได้อะไรอ่ะเราก็ฟ้องแพ่งเลยแล้วหลอกลวงกันเยอะๆนะฮะก็อยู่ในศาลแรงงานมันไม่ได้ยุ่งยากเลยที่คนงานต้องไปไม่ถูกตัวภาษีก็ภาษีของเราถูกไหมเขาตั้งใจเข้ามาครับซื้อตรงไหนก็จ่ายภาษีข้อที่จริงที่มีการบอกว่าก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินประกันสังคมหรือข้อที่จริงเป็นไงมีการช่วยเหลือไปประมาณพวกเราจะต้องได้รับการแก้ไขถ้ามีพี่น้องคนไหนที่เป็นคนแทนไม่ใช่แค่ตัวแทนบริษัทประมาณ10ล้านแต่เป็นตัวแทนที่อยากจะมาพูดถึงมันยังเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้เยียวยาเบื้องต้นที่ไม่ถึงพนักงานเยียวยาแต่ยังไม่ครบ 100% ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็มาเรียกร้องครับไม่ได้แค่ได้แล้วไม่ได้ช่วยเหลือเป็นบางส่วนแต่ถ้าเราให้มาตรงนี้ได้เลยนะครับมันมีหลายขั้นตอนหนึ่งเลยไม่พอแล้วจะอยู่ไงกองทุนสงเคราะห์นี่มีไม่พอสอง
สัปดาห์ที่แล้วอีกเราต้องขอไอ้ทางไอ้ภาคีแก้ระเบียบมันมีข่าวแว่วๆมาว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแทรกตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างผมไม่แน่ใจข้างนอกนะพี่คนนึงที่รู้จักท่านใหญ่ตั้งใจ 100% ที่แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพอไม่มีเงินจ่ายท่านที่พักและชิดติดประกาศไอ้ดอกเบี้ยรายวันค่ะดวงแรงงานเงินกู้รายวันเนี่ยไม่มีดอกจ่ายและเชื่อว่าคนงานเราก็มีหลายคนที่ไปกู้มาแบบนี้ถูกไหมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเราอยู่ในโรงงานรู้ดีพี่เองก็เคยกู้ประกาศดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้การที่ม็อบออกมาเคลื่อนไหวครับมันจะมีส่วนลึกในเรื่องของการที่จะมีเรื่องของคณะกรรมการบอร์ดอะไรในส่วนขององค์กรภายในหรือเปล่าก็หมายมีการันตีอยู่แล้วไม่มียืนยันแล้วก็ถูกแล้วเลยสิ่งแบบนี้ข้าราชการในพื้นที่ไม่เคยทำอะไรได้ในบอร์ดของไอ้ระกันทั้งคนมันควรถูกจัดการไปตั้งนานแล้วครับไม่มีการตั้งแต่ไม่มีการเข้าไปแทรกแซงว่าจะต้องมีพี่สมยศติดคุกเรื่องการเข้ามาจากนายจ้างลูกจ้างเขาสมัครเคยคุยกันว่าคนที่จะมาลงทุนเนี่ยมันควรที่จะมีกองทุนมีความยุติธรรมเกิดขึ้นดูเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นการที่เป็นงานเข้าของกระทรวงแรงงานสามารถแก้ไขได้ไหมครับก็ลงทุนได้กำไรไปกลับบ้านเลยทิ้งเลยเหมือนพวกเรานี่แหละมันถึงวันมันเงินจะทำยังไงนะถ้าเราขยายเงินจากในกล้าเอาเป็นกองทุนมันหิ้วกระเป๋ากลับอย่างหลังจากที่มีการพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มแกนนำเนี่ยนะครับเขายอมรับในเงื่อนไขแบบไหนอย่างไรบ้างก็ไม่จะไปทุนมันก็ไม่เคยทำนะไม่ว่าจะทุนเก่าทุนใหม่ก็ไม่ได้ตามกันเลยสัญญาแต่ว่าดังนั้นวันนี้ความคืบหน้าของสามโรงงานก่อนกลับบ้านเราต้องรู้แต่ถ้าไม่รู้เราจะดูทิศทางแล้วเขาพึงพอใจและจะยกเลิกการชุมนุมไหมครับว่าเขาไปคุยกับเขาอีกแต่ความคิดจำได้จะพอใจและคนที่หนักที่สุดก็คือพวกผมต้องไปทำการบ้านให้เขาสิบนาทีคุยกันแล้วมีระยะเวลาเงื่อนไขไหมครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอารีบอกว่าจะเป็นขอมังกรมอบของขวัญปีใหม่ให้กับทางกลุ่มแรงงานเดี๋ยวเราค้นในคุณก็ดูว่าตรงไหนที่ขายบันไดใกล้ๆถ้ามันจะเป็นง่ายๆแต่ถ้าเกิดใครที่ถนัดอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ขี่คอกันก็ได้นะครับขอสาธุตรีให้ขอสาธุมาเพื่อจะขอกลางวันนี้เอามาช่วยเยียวยาตรงนี้เหมือนกับที่เราเคยซื้อตู้ขังแกไม่ได้เดี๋ยวโดนจับขังลูกเมียนะคะไม่เป็นไรเยอะให้เยียวยาเราก็ที่ว่างงานที่มาไม่จากอิสราเอลท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ได้ฝากคำชับอะไรท่านมาเป็นพิเศษไหมครับคำชับวันนี้นะปัญหาอะไรที่แก้เร็วสุดวันนี้นะอย่าลืมนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องตัวแทนของเราเนี่ยไม่เท่าไรแต่ที่สำคัญเนี่ยพี่จำหน้าได้ชัดเจนเนาะเพราะว่าเราก็เป็นพี่น้องแรงงานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรัฐานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่มนัสโกศลไม่ว่าจะเป็นคุณชีวิตกองเพชรซึ่งคุณชีวิตกองเพชรเนี่ยก็มีความพยายามมาจากคนที่เคยเป็นคนงานตอนนี้แกได้เป็นจ็อบเบอร์แล้วอันนี้ก็ขอชื่นชมดังนั้นสิ่งที่มันมีความก้าวหน้าแบบนี้ก็อย่าลืมว่าขอให้เจรจาให้คนงานพี่น้องของเราได้เข้าไปหลบร้อนยังไงนะคะคุณยังยืนหลบร้อนกันเลยพวกคุณยังยืนหลบร้อนกันเลยท่านอะไรครับในฐานะที่เคยเป็นนักต่อสู้แกนนำม็อบมาก่อนม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหวนะตอนนี้มีการประเมินแบบไหนอย่างไรว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาแบบไหนอย่างไรเขามีความเดือดร้อนจริงแต่อะไรจะขอบแทรกบ้างหลังก็ผมไม่ทราบแต่ก็น้องหมายมาแล้วเดี๋ยวให้น้องหมายชี้แจงเพราะน้องหมายเข้าไปไปพูดไปคุยมาค่ะเดี๋ยวปางที่อาจจะไม่ได้พอเดี๋ยวต้องเจอน้องใหม่นะคะมวลชนเรื่องไอทีมันจะเลือกหวยทหารนะคนนี้กลางมันได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าอย่างไรแต่สำหรับประชวงงานก็แก้ปัญหาพี่น้องคะเดี๋ยวจะชี้แจงการพูดคุยนะคะเนาะเรื่องกรณีแบบนี้เรื่องนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรามาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ครั้งเนี่ยที่ไปที่มาก็คือว่าท่านนี้ตั้งแต่ปี62เนาะที่นายจ้างเลิกจ้างคนงานมาที่แฟชั่นแล้วก็มา AMC ในช่วงปี64แล้วก็ F1 ที่เนี่ยเราเคยมาที่นี่หลายครั้งนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตาม
ตามที่ตกลงกันไว้มันก็เลยทำให้เราล่าสุดเนี่ยเราก็มายื่นหนังสือนะคะแล้วก็ทางคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยเรายื่นหนังสือให้ขยายอะค่ะให้จ่ายเราทั้งหมดเนาะเต็ม 100% แต่สุดท้ายคณะกรรมการกองทุนก็มีมติว่าเขาไม่สามารถจ่ายให้ได้เพราะว่าจะมีเคสคนงานอีกส่วนนึงที่ยังรอเงินอยู่ในกองทุนแล้วก็เลยถามว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่เขาบอกว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเหลืออยู่118 ล้านปัจจุบันนะคะแล้วก็มีที่จะจ่ายในช่วงเดือนมกราอยู่อีก10 ล้านมีลูกจ้างอยู่ประมาณ400 กว่าเคสซึ่งเราก็มองว่าเงิน168 ล้านนี่ก็ยังพอเหลืออยู่ที่จะทำให้ทางคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยมีมติที่จะขยายเพิ่มสิทธิให้กับคนงานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทั้ง3แห่งเนี่ยค่ะเงินของเขาเนี่ยทั้ง Body Fashion Alpha Spinning แล้วก็ AMC Spinning เนี่ยทั้งหมด189 ล้านที่จะต้องมาจ่ายลูกจ้างทั้งหมดนี้นะคะซึ่งเราก็คุยกันว่าตกลงจะยังไงซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ช่วงก่อนเที่ยงที่มีการพูดคุยกันก็ได้สรุปมาว่าคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยจะมีการนัดประชุมเร่งด่วนก็คือเขาจะนัดประชุมด่วนเลยในสัปดาห์หน้าว่าจะสามารถที่จะขยายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเอาเงินมาคืนให้กับคนงานได้ 100% มั้ยหรือว่าจะได้เท่าไหร่ซึ่งเราก็คาดหมายไม่ได้หรือการันตีไม่ได้ว่าเขาจะมติคณะกรรมการเนี่ยจะมาจ่ายหรือเปล่าแล้วก็เลยมีข้อเสนอหนึ่งว่าให้ใช้งบกลางของรัฐบาลโดยที่นำ189 ล้านเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับในครม.ให้รัฐมนตรีเนี่ยนำเข้าครม.ในการประชุมครม.ในวันอังคารหน้านี้นะคะก็คือวันที่26 ธันวาซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ในระหว่างที่บอกว่าบันทึกการเจรจาที่บันทึกการพูดคุยกันซึ่งเราก็รออยู่ว่าบันทึกนั้นจะออกมาแล้วก็อาจจะต้องมาชี้แจงพี่น้องที่รออยู่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่เพราะว่าบันทึกเนี่ยมันต้องเกิดความชัดเจนว่าจะเอาเข้าครม.ในวันอังคารนี้เราถึงจะมั่นใจได้ว่าเรื่องของเราเนี่ยมันถูกดำเนินการแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการกองทุนเนี่ยภายในสัปดาห์เนี่ยก็จะเรียกทั้ง3ฝ่ายตายภาคีฝ่ายตัวแทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐมาประชุมร่วมกันตอนนี้ที่ช่วงที่มีการเยียวยาไปแล้วรอบนึงทราบว่ามีการเยียวยาไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ทำไมถึงมีการออกมาชุมนุมอีกการเยียวยาช่วงนั้นมันก็เป็นมันได้ไม่ครบอ่ะเนาะซึ่งเอาหลักการของค่าชดเชยก่อนนะคะค่าชดเชยเนี่ยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานบอกว่านายจ้างที่เลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดซึ่งเขาไม่มีความผิดเนี่ยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยก็เลยนั่นหมายความว่าวันที่เลิกจ้างคุณต้องจ่ายเขาเลยแต่นี่เราก็รอมาอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะเราพยายามเรียกร้องให้รัฐเนี่ยไปบังคับให้นายจ้างนี่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่มันก็ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้เราครบตั้งแต่ตามจำนวนของค่าชดเชยที่ตามกฎหมายกำหนดไว้มันจึงเป็นที่มาว่าทุกครั้งเราก็มาเรียกร้องแบบนี้เพราะว่ามันไม่ถูกการแก้ไขแล้วก็เลยมาทุกครั้งก็คือมาเรียกเรื่องเดิมนะคะที่มามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่ว่าเราเห็นกลไกของรัฐที่ทำก็คือว่าแน่นอนมันอาจจะมีอะไรอะระเบียบที่มันเป็นข้อจำกัดอะเนาะที่ของข้าราชการของกระทรวงแรงงานว่าระเบียบพวกเหล่านี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเนี่ยนายจ้างเขาหนีไปแบบไม่ได้สนใจลูกจ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องให้ลูกจ้างเนี่ยเป็นต้นทุนต้องไปแจ้งความต้องไปดำเนินคดีกับนายจ้างซึ่งรัฐทำเนี่ยเขาก็ทำนะแต่ว่ามันล่าช้ามากเคสนี้ถูกเลิกจ้างมาเนี่ย 3-4 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี62 63 64อย่างเงี้ยเรามาตาม66แล้วก็ยังมาตามเรื่องเดิมอยู่อย่างงี้ค่ะมันก็ยังไม่ได้มันก็สาเหตุที่มีการจ่ายที่บอกว่าจ่ายไม่ครบทราบมั้ยครับว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงมันทำไมถึงมีการจ่ายไม่ครบอ่ะครับคือนายจ้างเค้าก็บอกว่าเค้าอ้างว่าเค้าไม่มีเงินเนาะแต่ทีเนี้ยนายจ้างเนี่ยเค้าก็เหมือนกับว่าโดนทางธนาคารเนี่ยที่เค้าเป็นหนี้ธนาคารด้วยอ่ะฟ้องด้วยนั่นหมายความว่าเวลาหนี้สินของทรัพย์สินของนายจ้างเนี่ยมันจะไปให้กับทางธนาคารก่อนกว่ามันจะตกมาถึงลูกจ้างมันต้องเหลือไงแต่สุดท้ายบางทีเขาเป็นหนี้ธนาคารก็หักไปก่อนแล้วถ้าไม่เหลือเราก็ไม่ได้เหลือเท่าไหร่เราก็ได้แค่นั้นมันจริงถ้าไม่ลูกจ้างเนี่ยเขาไม่ได้เงินครบอ่ะตอนนี้ไอ้นายจ้างยังอยู่ที่ประเทศไทยไหมหรือยังไงนายจ้างเนี่ยเรายังอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราพยายามใช้กระบวนการทางศาลแรงงานด้วยซึ่งมันก็ล่าช้านั่นแหละนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เนาะใช้ทุกกระบวนการถ้าสมมติว่ากระบวนการทางศาลหมายถึงว่ากระทรวงแรงงานไปฟ้องศาลให้นายจ้างเอาเงินมาคืนกระทรวงก็จะเงินที่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่จ่ายเรามาก็จะเอามาคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนั่นหมายความว่าเพียงแค่กระทรวงแรงงานหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหรือรัฐบาลเนี่ยสำรองจ่ายเรามาก่อนแล้วก็ถ้าได้จากนายจ้างก็เอาคืนมันเป็นเครื่องที่การันตีอยู่ได้แล้วว่าเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่รัฐจะต้องไปบังคับเอาของเขามาจ่ายให้กับรัฐเมื่อรัฐจ่ายเงินให้กับลูกจ้างแล้ว
ตั้งแต่ออกมาเคลื่อนไหวนี่กี่ปีนะคะตั้งแต่ออกมาแบบเรียกร้องให้ตัวกระทรวงแรงงานไปบังคับคดีหรือว่าบังคับนี่กับนายจ้างจริงๆเราเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ63เนาะพอมาเจอโควิดนายจ้างก็ใช้ช่องทางนั้นอ่ะในการตบออกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเราก็เข้าใจเนาะว่าบางสถานประกอบการเข้าไปได้ไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่ารัฐควรจะมีมาตรการป้องกันไงเราเคยเรียกร้องว่ารัฐควรจะมีกองทุนประกันความเสี่ยงอย่างเช่นในช่วงระหว่างที่เขา บริษัทเขามีลูกจ้าง100คนอย่างเงี้ยเวลาเขาจะจ่ายค่าชดเชยเนี่ยเราต้องเอาการันตีสูงสุดใช่ไหมก็คือ20ปีเนี่ย400วันเนี่ยมันต้องมีการเก็บเข้ามาให้รัฐเนี่ยให้อะไรให้นายจ้างเนี่ยเอามาสมทบในกองทุนนี้ถ้านายจ้างเขาถึงช่วงสถานการณ์ที่เขาวิกฤตเขาจ่ายไม่ได้มันก็เอาเงินกองทุนนี้มาจ่ายนะคะในช่วงที่เขามีรายได้เนาะหรือบริษัทเขามีกำไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตกเป็นภาระนะคะแต่ว่าเราเห็นว่ากระทรวงแรงงานก็ไม่ใส่ใจเรื่องประเด็นเหล่านี้เนาะแก้ไขปัญหาระยะยาวอ่ะเขาจะมาแก้ไขแบบเคสแบบนี้แล้วก็มาพูดแต่มันไม่ได้มองระยะยาวมันก็เลยทำให้ปัญหาแบบนี้มันเกิดแบบซ้ำเรื่องเดิมทั้ง3บริษัทนี้ยังคงประกอบกิจการอยู่เขาไม่ได้ประกอบกิจการเขาปิดกิจการปิดกิจการไปแล้วใช่แต่มีบางบริษัทย้ายสถานประกอบการอะไรอย่างเงี้ยย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเรื่องสิทธิ์คอเนาะมันต้องง่ายต่อการโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของทางแรงงานทั้งหมดที่ถูกเลิกจ้างไปทั้งหมดมีกี่คนครับของบอดี้แฟชั่นนี่ประมาณ 1,000 คนนะคะทั้งหมดทั้ง3บริษัทเลยแล้วก็ของแอลฟาสปินนิ่งเนี่ยมีประมาณ200กว่าคนทั้งร้านก็ตามรายละเอียดที่แจ้งมาเลยใช่ไหมเงินวงเงินทั้งหมดที่จะต้องมีการเรียกร้องนี่อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่189ล้านค่ะแล้วคิดว่าในส่วนของทางหน่วยงานภาครัฐที่เราเข้ามาเรียกร้องโดยเฉพาะในส่วนของแรงงานเขาจะเอาเงินมาจากไหนครับคือคิดว่าเราคิดว่าใช้เงินของรัฐเนาะเราเห็นรัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นพี่น้องแรงงานที่มาจากอิสราเอลใช่ไหมคะตั้ง750ล้านถูกไหมคะหรือว่าการช่วยเหลือเคสของประชาชนที่มีนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีงบประมาณงบกลางมาสนับสนุนได้มาช่วยเหลือได้ซึ่งเงินส่วนนี้ช่วยเหลือไปแล้วอาจจะได้กลับหรือไม่ได้กลับไม่รู้แต่ว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นเงินที่ถ้าเอามาจ่ายแล้วมันสามารถไปเรียกกับนายจ้างกลับคืนมาได้ไงขายทรัพย์สินนายจ้างบางส่วนได้มันไม่ได้บอกว่าต้องมาจ่ายทั้งหมดแล้วก็มันเป็นจำนวนเงินที่เราคิดว่ารัฐเนี่ยสามารถทำได้189ล้านนะคะมีการตั้งข้อสังเกตครับว่าการออกมาเรียกร้องในวันนี้ครับมันจะมีผลในเรื่องของการที่จะเลือกคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นในวัยนี้ครับมันมีผลตรงนี้มีผลแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วคิดว่าไม่กฎหมายคนละกฎหมายเนาะนั่นเป็นกฎหมายประกันสังคมใช่ไหมคะแล้วก็นี่เป็นกฎหมายที่ครองแรงงานมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญกันเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือคนทำงานนี่แหละที่เข้าอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์มีเสียในการไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีผลใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์ไม่มีใครผลได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เสียประโยชน์แล้วพี่น้องกลุ่มเหล่านี้ก็ขาดประกันสังคมกันเยอะแล้วเพราะว่านายจ้างไม่ได้ส่งเงินก็ไม่ได้ส่งต่อตรงนี้รัฐบาลพูดถึงเงินประกันสังคมที่ลูกจ้างเคยส่งบ้างไหมเคยไปขอเนาะตอนนี้มันก็เคยมีว่านายจ้างนี่ไม่ส่งประกันสังคมให้มาหลายงวดเหมือนกันหลายเดือนเหมือนกันเนาะในช่วงสถานการณ์ที่ก่อนจะมีการเลิกจ้างอ่ะคนงานเขาก็ไม่รู้ไงแต่พอเขาไปรับสิทธิ์ตอนเขาเลิกจ้างแล้วเนี่ยเขาถึงรู้ว่าโอ้นายจ้างไม่ได้ส่งเข้ามาตั้งหลายเดือนแล้วนี่หว่าเขาเพิ่งไม่รู้ไงเพราะว่าตอนช่วงนั้นก็ขอจ่ายเงินเดือนแบบจ่ายไม่ครบอ่ะคนงานเขาก็ยอมนะพวกเอลฟ่าแต่ว่าขอจ่าย 50% ตอนสถานการณ์วิกฤตโควิดอ่ะจาก 100% 50% คนงานก็ยอมเพื่อได้มีโอกาสทำงานต่อมาให้เหลือ 25% ก็ยังไม่จ่ายเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเขาถูกกดแล้วกดอีกอะไรเงี้ยท่าทีของการออกมารับเงื่อนไขต่างๆนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมในส่วนของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองครับเรามีความคิดเห็นแบบไหนอย่างไรบ้างหมายถึงว่าการที่ออกมาพูดคุยเจรจานะครับเรามีข้อตกลงแบบไหนอย่างไรเป็นที่ประจักษ์ไหมครับหรือเป็นที่ยอมรับได้ยังไงดูเหมือนว่าการชุมนุมมันจะยืดเยื้อพยายามที่จะทำอะไรไม่อยากผูกมัดอ่ะถ้าเราฟังทางที่เราดูเจรจาเนาะแต่ว่าการเจรจามันต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนที่เราบอกไงมันไม่ใช่แบบพูดกันแล้วก็คือไม่มีอะไรผูกมัดไม่มีความชัดเจนในการบันทึกเราถึงเรียกร้องว่าวันนี้การบันทึกเจรจาต้องมีการบันทึกชัดเจนแล้วก็ทั้งสองฝ่ายต้องลงนามด้วยมันจะเกิดความชัดเจนไม่งั้นเราก็เหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องการันตีแล้วว่ามันจะมีการดำเนินการต่อไปหรือเปล่าไหมคะมีสัญญาณอะไรออกมาจากภาครัฐคะถึงทำให้ทางกลุ่มไม่มั่นใจว่าเราจะมีการเยียวยาหรือว่าประมาณว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้วของภาครัฐเกี่ยวกับการดำเนินงานกับนายจ้างถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเราต้องเริ่มทำออกมาจะดีคือเราต้องยอมรับว่าการกระบวนการของรัฐมันล่าช้าตอนนี้นะคะเราไปแจ้งความสถานีตำรวจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคดีอาญาคดีนี้ใช่ไหมคะก็ไปแจ้งความในตำรวจตอนนี้ตำรวจยังสอบปากคำไม่หมดอ่ะแล้วก็ยังไม่
ได้ส่งฟ้องอะไรเป็นปีแล้วอ่ะที่เราเรียกร้องมาเนี่ยแค่ชั้นตำรวจนะคะยังไม่ถึงชั้นอัยการยังไม่ถึงชั้นศาลอ่ะเราก็เลยไม่มีอะไรที่จะมันอะไรเกิดความมั่นใจได้เลยว่ากลไกของรัฐเนี่ยทำไมมันล่าช้าจังอ่ะแล้วทำให้เราไม่มั่นใจอ่ะเราถึงต้องออกมาเรียกร้องและจริงต้องยอมรับว่าเขามีสิทธิ์อ่ะมันไม่ได้เงินแต่ไม่มีงานทำด้วยอย่างน้อยเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนที่เขาได้เนี่ยมันสามารถเอาไปประกอบอาชีพขายต้มตังขายของชำเล็กๆน้อยๆเนาะตามชาวบ้านตามชุมชนก็ยังมีโอกาสที่จะไปหารายได้เสริมได้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วออกมาครั้งนี้คาดหวังอะไรคะคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับไปไหมเพราะว่าทุกครั้งออกมาก็ครั้งนี้เราคาดหวังนะคะเราคาดหวังว่าอย่างน้อยมันจะต้องมีให้อะไรให้เราได้บ้างอ่ะคือ188ล้านเนี่ยต้องมีตัวเลขออกมาให้เราว่ามันจะได้เท่าไหร่มันไม่ใช่บอกว่ามาบอกว่าเราจะดำเนินการต่อเราจะไปถามหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แต่เราบอกว่า189ล้านเนี่ยหน่วยงานไหนจะทำอะไรยังไงทำเมื่อไหร่และจะให้คำตอบถ้าเราได้เมื่อไหร่นะคะขอความเวลาเขาไม่ได้บอกเวลาไม่เราเนี่ยต้องการขอเวลาเขาต้องการขอเวลาเพื่อจะบอกว่าต้องการขอเวลาแล้วจะต้องเชื่อมั่นด้วยว่าเรื่องมันเข้าพรบก็มันโดยส่วนเรานะเราถ้ามันมีความเป็นไปได้เพราะเงินถือว่า89ล้านใช่ไหมมันไม่ถึง2ล้านด้วยซ้ำกับเงินที่เราเพิ่งมีน้องอิสราเอลรัฐมนตรีหรือว่านายกยังอนุมัติได้เลยอ่ะกับ189ล้านที่น้องเราคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้คำตอบหน้าตอนนี้ครับอยู่ที่ตรงไหนครับก็189ล้านค่ะครับจะต้องได้แบบไหนอย่างไรหรือว่าคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วเราจะทำยังไงถ้าวันนี้ถ้าไม่ได้คำตอบคือเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันต่อนะเพราะวันนี้เราประชุมมากันที่เรามาวันนี้เราก็ต้องการให้ทำสองเรื่องนี้เหมือนที่บอกว่าหนึ่งกองทุนของพ่อลูกจ้างขยายสองเรื่องครม.เรื่องของลุงมกการออกมาแล้วก็ต้องการคำตอบตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็เราก็ต้องมาคุยกันว่าถ้ามันไม่ได้เราจะไปยังไงกันต่อคนที่ลงมาพูดคุยเจรจาเขามีท่าทีที่จริงใจมากน้อยขนาดไหนครับไม่รู้อ่ะก็เหมือนเขาจริงใจแต่ไม่เคยได้อะไรคือได้คุยไงแล้วคุยแล้วไม่ได้อะไรแบบนี้ทุกครั้งแต่คือโดยสรุปนะตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้อะไรเลยคือจะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรามาถึงจนถึงขนาดเนี้ยเรายังไม่เห็นว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรยังไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนทุกครั้งไงที่เรามาเขาก็จะมาลักษณะแบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในครั้งนี้นะครั้งนี้เราถึงบอกว่าไงเราถึงว่าครั้งที่แล้วมันไม่มีเกิดความผูกมันไม่มีการผูกมัดเนี่ยมาประชุมแล้วก็กลับไปแต่ครั้งนี้เราอยากถึงแล้วคนที่มาเจรจาเนี่ยจะต้องประชุมแล้วใครสมมติบอกว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีจะนำเรื่องนี้เข้าครม.วันที่26โอเคคุณเอาวาระมาเลยว่าวันที่26คุณวาระนี้เข้าแน่นอนเราจะได้จับตาดูแล้วตอนนี้เรากำลังรอใครอยู่เรากำลังรอบันทึกน่าจะมาแล้วมั้งคะบันทึกนะคะขอยืนยันข้อเรียกร้องที่ชัดเจนอีกครั้งได้ไหมครับเราเรียกร้องชัดเจนก็คือเราเรียกร้องแค่ค่าชดเชยอะค่ะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน189ล้านนะหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบมีกรอบระยะเวลาไหมครับเราคิดว่าเร็วที่สุดเนาะเราคิดว่าเร็วที่สุดก็คือถ้าเร็วที่สุดคือมันไม่ควรจะเกินสิ้นปีใหม่นี้นะคะไม่เกินสิ้นปีใหม่นี้เพราะว่าเรื่องนี้มันมายาวนานแล้วไม่มีความคืบหน้าหรอครับไม่มีความคืบหน้าเราก็คงติดตามกันต่อนะคะก็มีหน้าที่เราก็ต้องตามของจนได้จะมีการยกระดับการชุมนุมมากขึ้นกว่านี้ไหมครับการยกระดับก็คือพี่น้องต้องยอมรับว่าพี่น้องอ่ะบางคนอ่ะมันนานแล้วเขาต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเนาะบางคนก็มาจากภาคอีสานมาอะไรเงี้ยเดินทางกลับมาเราคิดว่ายังไงก็ตามแต่เราคิดว่าเราก็คงจะรวมตัวเรียกร้องให้ได้189ล้านของเราขอบคุณมากค่ะ